านเข้าแล้วสิล้อเกิดอะไรขึ้นเฮียฉันเจอยายตำรวจอาหารแตกนั่นอีกแล้วงั้นก็แปลว่าแก๊งที่เราตามเนี่ยเป็นแก๊งค้ายาไม่ใช่แก๊งโจรเหรอเฮียยังสรุปแบบนั้นไม่ได้ที่สำคัญตอนนี้ยายตำรวจนั่นกำลังบุกเข้าไปในรังคนร้ายมันคือกับดักนี่เฮียอย่าบอกนะว่าเฮียจะตามไปช่วยเธอถอยดีกว่าเฮียคนจะตายต่อหน้าถอยก็ไม่ใช่สกายเรดเดอร์น่ะสิหาเรื่องอีกแล้วคนสวยคืนนี้เสร็จแน่ไอ้สกายเรดเดอร์ตามไปเก็บมันเลยไม่ใช่จะเก็บมันง่ายๆคืนตามไปก็มีแต่ตายกับตายเดี๋ยววางปืนลงทำคุณบูชาโทษแท้ๆนายเป็นใครมาช่วยฉันทำไมตอบคนนี้เป็นใครดูลักษณะคล้ายสกายเรเดอร์ครับสกายเรเดอร์อย่าบอกนะว่าจอสกายเรเดอร์แม่นแล้วครับจากประสบการณ์ของสายรับพันหน้าไอ้ผู้ชายคนนี้ก็คือโจรปล้นลอยฟ้าสกายเรเดอร์มาทำอะไรกับพวกขายยาแล้วมาช่วยฉันทำไมหมวดครับอย่ามัวแต่เดาอยู่เลยครับป่านี้ตำรวจท้องที่เนี่ยเคลียร์กระดังเสร็จแล้วมั้งไปกันเถอะครับหมวดไปแกจะขังฉันอีกนานไหมวะชาติแกตำรวจงี่เง่าช่วยเอาไว้แท้ๆดันมาแหวงกัดซะได้เนี่ยก็ฉันบอกเฮียแล้วว่าให้ถอยเออช่างเถอะว่าแต่เรื่องงานวันพรุ่งนี้จัดเตรียมเรียบร้อยไหมระดับผู้ช่วยสมองเพชรเนี่ยงานเรียบร้อยชัวไอ้สกายเรดเดอร์มันโผล่มาแบบนี้แสดงว่ามันตามกลิ่นพวกเรามาตลอดสำคัญที่ว่าตอนนี้กำชับพวกเราให้ระวังตัวให้ดียังไงซะพรุ่งนี้พวกเราคงได้ประท้ายสกายเรดเดอร์นะเตรียมตัวให้พร้อมกันแล้วกันครับเฮียงานวันนี้คงมีคนพลุกพล่านครับบัตรเข้าชมเพชร
ขายหมดเกลี้ยงเลยครับสารวัตรกังวลอะไรหรือเปล่าครับคนมากขนาดเนี้ยถ้าเกิดอะไรขึ้นตำรวจคงทำงานลำบากไม่ต้องห่วงตำรวจทำไม่ได้แต่สมชายทำได้สมชายว่าไงสันไม่นึกไม่ฝันนะว่าบริษัทที่เจ้าสัวอุเทนจ้างมาดูแลเพชรเป็นพันพันล้านเนี่ยจะเป็นแกฉันก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันว่าตำรวจปราบโจรจะมาโผล่ในงานโชว์เพชรเป็นคำสั่งของทางราชการฉันต้องทำอยู่แล้วเสียใจด้วยนะเมื่อตอนเรียนเนี่ยแกสอบเข้าตำรวจไม่ได้สักทีเออนั่นน่ะสิโชคช่วยฉันแท้ๆเลยที่สอบไม่ได้วันนี้ฉันเลยกลายมาเป็นเจ้าของสมชายเซคูริตี้ยังไงล่ะไม่ต้องมาเป็นลูกจ้างรัฐ ผมเพิ่งรู้นะครับว่าสารวัตรกับคุณสมชายเป็นเพื่อนกัน แบบนี้เพชรรัตนวิจันทร์ของผมปลอดภัย 100% ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพิสวาสพูดค่ะงามหน้าจริงๆนะหมวดผมได้รับรายงานจากท้องที่แล้วคุณน่ะไปสร้างวีรกรรมอะไรไว้ที่พัทยาฮะหัวหน้าก็รู้อยู่แล้วจะถามทำไมอีกล่ะคะคุณไปพัทยาได้ยังไงอ่ะทำไมคุณได้รายงานผมฮะผมได้เป็นลูกน้องผมด้วยเจ้านายผมกันแน่หมวดพิศวาสกลับไปดิฉันจะเขียนรายงานให้หัวหน้าละเอียดยิบเลยนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยมวนนี่ผมเองนะครับผมหล่อออร่ามากใช่ไหมจนพวกหมวดต้องตะลึงเนี่ยครับฉันคิดว่าผีหลอกอย่าโอ้โหผีตัวไหนจะมาหล่อแบบนี้ล่ะครับหมวดเนี่ยตาไม่ถึงโถเฮ้ยจ้าอะไรครับจะไปไหนหรอจะไปดูเพชรครับ